ครับเข้ามาช่วงนี้นะครับเรื่องของราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบถึงค่าโดยสารเนี่ยยังไม่จบนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของเรือข้ามฟากเขาขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารจาก3บาท50เป็น5บาทเพราะค่าน้ำมันปรับสูงขึ้นแต่ทีเนี้ยก่อนหน้านี้อีกทีนึงเนี่ยเมื่อปี2563เนี่ยจำได้ใช่ไหมครับว่าโควิดกำลังระบาดทั่วโลกแล้วน้ำมันเนี่ยก็มีปริมาณการใช้ลดลงอย่างชนิดที่เรียกว่าโอ้โหหัวภาพเลยทั่วโลกเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลงไปถึงไม่เกิน20บาทใช่ค่ะลิตรหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องก็คือ3บาท50อย่างที่ว่าแต่พอตอนนี้น้ำมันดีเซลขึ้นมาเป็นลิตรละ29-30บาทตั้งแต่กรกฎาคมแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการเองก็ขอขึ้นจาก3บาท50เป็น5บาทแต่ทางด้านของกรมเจ้าท่าเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าพึ่งมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนนะครับก็เข้าใจแหละเรื่องของการขาดทุนเรื่องของผลประกอบการเรื่องของราคาน้ำมันแต่ขอเวลามานั่งคุยกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ให้บริการกับประชาชนไม่เป็นการซ้ำเติมในช่วงโควิดในช่วงแบบนี้ไปฟังกันครับนี้เนี่ยกรมเจ้าท่าก็จะพยายามในการที่จะพูดคุยเจรจาในการตรึงให้นานที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผมเรียนพี่น้องนี้ว่ายกตัวอย่างเรือคลองแสนแสบนะครับวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นไปตามกลไกตลาดหรือว่าเป็นไปตามมาตรการที่คณะกรรมการเรือประจนทางได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้นะครับเรือเขาสามารถขึ้นได้ถึงระยะถึง11บาทนะครับแต่วันนี้ก็ได้ความกรุณาจากลุงถั่วว่าวันก่อนที่ขอขึ้นได้บาทนึงก็พูดง่ายๆว่าก็ยังต้องขอความเห็นใจแล้วก็สร้างความเข้าใจในการให้บริการกับประชาชนตอนนี้ก็ตึงราคาไว้อยู่ที่3บาท50สตางค์เหมือนเดิมนะคะนะครับอีกเรื่องนึงปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองประกาศไปแล้วนะครับว่าจะเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครัวเรือนหนี้สินนอกระบบหนี้สินครูหนี้สินตำรวจ1หน่วยงานที่ออกมาช่วยให้ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนสำเร็จนั่นก็คือธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับอันนี้คุณธนารัตน์งามวรัยรัตน์ผู้จัดการธกส.เองออกมาเป็นคนให้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะช่วยเหลือลูกค้าทั้งเงินกู้ทั้งเกษตรกรทั้งบุคคลทั้งผู้ประกอบการสถาบันเกษตรด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิตการเกษตรนี่แหละค่ะเสียหายจากธรรมชาติหรือว่าราคาผลผลิตที่มันตกต่ำอยู่นะคะและก็เกิดปัญหาจากสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็มีการเริ่มมอบนโยบายกันแล้วให้กับพนักงานในพื้นที่ไปพบลูกค้าทุกรายมีเป้าหมายก็คือเกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อจากธกส.ค่ะจำนวน 4.83 ล้านรายไปสอบถามข้อมูลการประกอบอาชีพที่มาของรายได้มาประเมินกันนะคะนอกจากนี้เขาก็มีการเสริมสภาพคล่องด้วยค่ะในการลงทุนแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่านโครงการชำระดีมีคืนวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทค่ะให้กับลูกค้าที่นำเงินมาชำระหนี้นะคะนะครับซึ่งถ้าลูกค้าที่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการหนี้ไปเลยนะครับที่ธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศหรือถ้าใครไปไม่ได้ไม่สะดวกโทรไปก็ได้โทรไปได้ใช่ไหมฮะน้องงามครับ025550555นะคะโทรไปสอบถามกันก็ได้ค่ะอีกเรื่องนึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการแถลงข่าวเลยครับเปิดปีท่องเที่ยวไทย2565และ Visit Thailand Year 2022 Amazing New Chapters นะครับเพื่อส่งสัญญาณให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบโดยยกโมเดล Dash เพื่อฟื้นการท่องเที่ยวไทยและช่วยฟื้นเศรษฐกิจในภาครวมนะครับทีนี้ Dash เนี่ยคืออะไร DASH DASHD Domestic Travel เขาก็จะมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะครับ A Accelerate Demand กระตุ้นอุปสงค์เชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ S Shape Supply ก็คือยกระดับระบบนิเวศท่องเที่ยวสู่ความมีคุณภาพอย่างยั่งยืนนะแล้วก็ H
Healing Thai Economy ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวนี่เขาก็จะจัดงานกัน18ถึง22กุมภาพันธ์นะคะไปกันได้ค่ะจะมีที่สวนลุมพินีนะคะก็คาดหวังว่างานนี้นะคะจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยนะคะสังยังช่วยผลักดันสถานการณ์ท่องเที่ยวแล้วค่ะเป็นเป้าหมายคือรายได้เนี่ยน่าจะเข้ามาสัก 1.28 ล้านล้านบาทนะคะในงานเขาก็จะมีกิจกรรม9โซนกิจกรรมแล้วค่ะโฉมใหม่ท่องเที่ยวไทยหมู่บ้านภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีสตรีทฟู้ดกทมเวทีกลางด้วยแล้วก็มีเที่ยวไทยแบบใหม่สไตล์ New Normal นะคะมากันได้18ถึง22กุมภาพันธ์ค่ะครับสัปดาห์หน้าแล้วค่ะอันนี้ท็อปแฟนค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ตอนนี้ใกล้จะหมดอายุต้องต่อท็อปแฟนเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องต่อโปรกันด้วยนะคะใครกำลังจะหมดอายุแล้วถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมพลาดความใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่ต้นกับอามกับผู้ประกาศกับพี่กนกนะคะกับพี่ธีระกับพี่สถาพรนะคะต่อโปรกันได้ค่ะนอกจากจะมีคอนเทนต์ต่างๆแล้วนะคะยังได้รับของพรีเมียมสุดพิเศษด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะมาพร้อมกับคำเตือนเป็นแฟนกันนะต่อโปรกันนะท็อปแฟนค่ะครับนะครับก็มีให้เลือกทั้งราย6เดือนและราย1ปีนะครับโทรมาเลยดีกว่า0654602124และ0654602024พิเศษขนาดนี้ไม่ต่อไม่ได้แล้วมาเป็นแฟนกันนะครับฝากไว้ด้วยค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือTop Bit Insight ประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้แล้วกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางนี้ที่นี่ Top News แห่งนี้วันนี้ผมและอาร์มลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ